เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อกันที่โจทย์ข้อ5โจทย์ข้อ5จงหางานที่ใช้ในการลากกระสอบข้าวสารมวล100กิโลกรัมไปบนพื้นราบเป็นระยะทาง15เมตรด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นกับกระสอบข้าวสารเท่ากับ 0.05 ข้อนี้เป็นการลากกระสอบข้าวสารสมมติอันนี้เป็นกระสอบข้าวสารแล้วกันเราออกแรงลากไปมันก็จะมีแรงเสียดทานต้านถูกปะถ้าสมมติเราออกแรงลากเป็นแรง F มันก็จะมีแรงเสียดทานในการต้านเป็นแรง F เล็กซึ่งคีย์เวิร์ดของโจทย์ข้อเนี้ยเขาให้อะไรมาเขาให้มาว่าลากไปบนพื้นราบด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอคำว่าอัตราเร็วสม่ำเสมอมันก็คือความเร็วคงที่ใช่ไหมอัตราเร็วคงที่ก็คือความเร่ง A เป็น0ซึ่งพอเราได้ความเร่ง A เป็น0ปุ๊บก็จะได้ว่าเป็นซิกมา F ต้องเป็น0เหมือนกันซิกมา F เป็น0นะครับทีนี้ซิกมา F จะเป็น0ได้แสดงว่าแรง F อ่ะต้องเท่ากับแรงเสียดทานแรง F ต้องเท่ากับแรงเสียดทานทีนี้เราก็ดูตัวแปรอื่นที่โจทย์ให้มาบ้างโจทย์ให้อะไรมาอีกโจทย์ให้มาว่ากระสอบข้าวสารมวล100กิโลกรัมเป็น M เท่ากับ100กิโลกรัมถ้าเกิดลากไปบนพื้นราบเป็นระยะทาง15เมตรลากไป S เท่ากับ15เมตรนะครับด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอก็คือซิกมา F เป็น0ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นกับกระสอบข้าวสารเท่ากับ 0.05 สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นกับกระสอบเราจะใช้ตัวแปรเป็นตัวมิวนะครับมิวเท่ากับ 0.05 แล้วก็มิวเนี่ยไม่มีหน่วยจะต้องการหางานก็ใช้สูตรงานเลยก็คือ W เท่ากับ FSมันคือ W เท่ากับ FS cos θ แต่ว่าในข้อเนี่ยแรง F กับค่า S เนี่ยมันมีทิศทางเดียวกันถ้า F ทิศเดียวกับ S เราจะได้สูตรใหม่ก็คือ W เท่ากับ F คูณกับ S ไปเลยนะครับไม่มี cos θ เพราะว่าถึงแทนค่า cos θ ไปก็ได้1อยู่ดีแทนค่าต่อF เนี่ยเราต้องหาจากแรงเสียดทานมาอีกทีนึงซึ่งแรงเสียดทานอ่ะมันจะเท่ากับมิว n เท่ากับมิว n มิวอ่ะเหมือนเดิมติดไว้ส่วน n เนี่ยเราก็ดูว่าในแนวดิ่งมันมีแรงอะไรกระทำบ้างมันมีแรง mg กระทำแสดงว่าแรง n ต้องเท่ากับ mg ด้วยถูกไหมแรง n จะเท่ากับ mg ก็เป็น F เท่ากับมิว mgที่แทน F ใหญ่เป็นมิว mg แล้วก็แทนค่า S ลงไปมิวก็คือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับ 0.05 m ก็คือมวลก็คือ100กิโลกรัม g ก็คือ10แล้วก็ S คือระยะทางที่ทางเดียวกับ F ซึ่งมันเป็นเท่ากับ15เมตรใช่ไหมก็แทนลงไปเป็น15เมตรทีนี้ก็เหลือแค่คิดเลขละ 0.05 คูณ100ก็ได้5 5คูณ10ก็ได้50คูณกับ15ก็คูณกันต่อได้525 51567เป็น750ก็คือ W หรือว่างานเนี่ยจะเท่ากับ750หน่วยก็เป็นจูลก็สรุปคำตอบใหม่ได้เป็นดังนั้นงานที่ใช้ลากกระสอบ
ท่ากับ750จูลเป็นคำตอบสำหรับข้อนี้ไม่มีอะไรมากโจทย์ถามหางานก็ใช้สูตรงานสูตรของงานคือ W เท่ากับ FS cos θ แต่ว่า F กับ S เนี่ยมีทิศทางเดียวกันมันก็เลยเหลือแค่ W เท่ากับ FS แต่ว่า F เนี่ยเราหาจากแรงเสียดทานเพราะว่าเขาบอกว่ามันลากด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอแสดงว่า F ใหญ่ต้องเท่ากับ F เล็ก F เล็กเท่ากับแรงเสียดทานก็คือ μ n μ n ก็เปลี่ยนเป็น μ mg แทนค่า F ใหญ่เป็น μ mg ลงไปแล้วก็แทนตัวเลขก็จะได้ค่างานหรือว่างานในการลากกระสอบออกมาเท่ากับ750จูลเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดแล้วสามารถอันนี้ก่อนสามารถเสร็จได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย